ถูกสิ่งของใดๆและบัญญัติเป็นอารมณ์นะไม่มีสัตวะบัญญัติเป็นอารมณ์คือต้องมีปรมัตถ์เป็นอารมณ์แต่จะบัญญัติไปด้วยแล้วรู้ปรมัตถ์ไปด้วยก็ไม่ว่ากันแต่ปัญญาต้องเข้าไปเห็นจริงๆไม่อย่างนั้นเนี่ยขอบอกว่าฟาวรู้จักฟาวไหมนับแต้มของวิปัสสนาไม่ได้เลยนะท่านจะไม่ต่างอะไรกับเด็กอนุบาลที่ทำกิจกรรมเข้าจังหวะเลยจริงไหมกิจกรรมเข้าจังหวะทำเป็นไหมขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายเป๊ะเลยนะขวาก็ขวาซ้ายก็ซ้ายเป๊ะเลยนะแต่เด็กอนุบาลก็จะรู้ลักษณะไหวตึงเย็นร้อนไหมรู้ใจที่แทรกรู้คิดแทรกรู้อารมณ์แทรกรู้เสียงแทรกไหมรู้ลักษณะแท้จริงของปรมัตถธรรมเด็กเล็กๆจะรู้ได้ไหมที่บอกเด็กอนุบาลนะที่รู้ไม่ได้เพราะในพระคัมภีร์บอกว่าต้อง7ขวบขึ้นไปนะมีสัมมาเนรอรหันต์7ขวบถ้าต่ำกว่า7ขวบเนี่ยไม่น่าจะรู้ได้อะแต่ถ้าเด็กกว่านั้นขึ้นไปถ้า 7-8 ขวบเนี่ยรู้ได้อาจารย์อ้อเคยจัดคอร์สเด็กเล็กเนี่ยเขาบอกว่าจะเอากี่ขวบก็บอกว่าขอ7ขวบขึ้นไปแต่คอร์สแรกที่ทำอ่ะพวกไฮโซทั้งหลายอ่ะเขาจูงเด็กเล็กๆมานะทำรู้กี่ขวบ4หูตายละมันจับปูใส่กระด้งเลยอ่ะจัดที่วัดอินแล้วก็มาจัดดูพุทธิกสมาคมไม่ไหว4ขวบ5ขวบอาจารย์อ้อไม่ไหวที่หลังต้องขออยู่พุทธเลยว่าขอสตริกหน่อยว่าสตริกไปเลยว่าอย่างน้อยต้อง7ขวบขึ้นไปไม่อย่างนั้นมันไม่ไหวแล้วจะเป็นคอร์สแรกในโลกเลยนะขอบอกจริงๆด้วยความภาคภูมิใจว่าพาเด็กไปรู้ปรมัตถ์อารมณ์จริงๆถึงแม้จะมีคำบริกรรมว่าขวาซ้ายแต่เด็กเนี่ยไม่ใช่ว่าขวานะเด็กเขาไม่ไหวนะก็จะบอกขวาซ้ายขวาซ้ายขวาซ้ายแต่ถามเด็กเลยว่าขวารู้อะไรไหวไหมเย็นไหมไหวไหมแข็งไหมเนี่ยภาคปรมัตถ์ให้เด็กรู้ไปด้วยเวลาที่เด็กรับประทานอาหารน่ะยกมาอ้าใส่ลดหนอเนี่ยให้เด็กดูเลยรู้สึกยังไงรู้สึกเป็นยังไงลดไหมลดกระทบไหมดูใจที่ชอบไม่ชอบเนี่ยต้องบอกว่าโหบอกได้อย่างภาคภูมิใจเลยว่านำลักษณะแท้จริงปรมัตถภาวนาเนี่ยเข้าสู่การปฏิบัติของเด็ก7ขวบมาแล้วท่านทั้งหลายกี่ขวบแล้วคะให้พาทำแบบเด็กๆสักตั้งหนึ่งไหมไม่ไหวเนาะหลายขวบแล้วจริงไหมเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าปฏิบัติแบบเด็กๆขวาก็ถูกขวาซ้ายก็ถูกขวาซ้ายก็ถูกขวามันก็ผิดแต่บัญญัตินั้นมันก็ดีอย่างทำให้เรารู้ว่าเราผิดบัญญัติหรือเปล่าจริงไหมถ้าบริกรรมว่าขวาแต่เหยียบซ้ายนี่แปลว่ามันต้องมีขณะที่เผลอไปแล้วจริงไหมบัญญัติมันแค่เช็คว่าเราถูกบัญญัติหรือเปล่าแต่ตอนที่ไทชีอาจารย์อ้อภาคปรมัตถ์ใช่ไหมแล้วอาจารย์อ้อบอกว่าเราไม่ได้เน้นถูกท่านะเราเน้นถูกอะไรคะถูกธรรมลักษณะนะถ้าถูกท่าเข้าไปขวาเราก็ขวาด้วยถ้าผู้นำเข้าไปซ้ายเราก็ไปซ้ายด้วยใช่ไหมถ้าผู้นำเขายกเราก็ยกด้วยใช่ไหมเราไม่ได้เน้นถูกท่าเลยถึงแม้เราจะยกขาไม่ได้ถึงแม้เขายกแต่เราวางเท้าอยู่แต่เราเห็นลักษณะตึงลักษณะเย็นร้อนอ่อนแข็งเข้าใจไหมเนี่ยอาจารย์อ้อภาคอยู่เรื่อยเลยนะเราไม่ได้เน้นถูกท่าแต่เราเน้นถูกธรรมลักษณะแล้วทำเท่าที่ได้แต่ขอให้มีสติต่อเนื่องกับการบริหารกายไปด้วยนะคะต่อไปหายไปไหนหมดล่ะการใช้สติระลึกรู้ก็คือการกำหนดลักษณะเฉพาะของรูปนามตามความเป็นจริงเรียกภาษาบาลีว่าปรมัตถธรรมคือการเห็นลักษณะเฉพาะที่เกิดอยู่ตามทวารทั้ง6 5ทวารเมื่อกี้ว่าไปแล้วเนาะตาหูจมูกลิ้นกายแล้วทวารที่6ก็ใจมีนานาความรู้สึกเกิดที่ไหนเกิดที่ใจใจผุดอะไรได้บ้างโหอย่างเงียบสิมโนภาพมโนพจน์สตอรี่เรื่องราวบัญญัติโอเก่งนานาลักษณะดูโพยแล้วเปล่า
ถ้าว่าโดยนานาลักษณะนั่นของจิตนะจะเป็นจิตตานุปัสสนาถ้าว่าโดยอารมณ์ต่างๆที่ปรากฏในใจนั่นว่าโดยธรรมานุปัสสนานะธรรมารมณ์กระทบใจจะภาพผุดคำผุดเรียงร้อยเป็นโรงละครในใจเนี่ยว่าโดยธรรมานุปัสสนาหมดเลยที่อาจารย์พูดเนี่ยว่าโดยลักษณะของการปฏิบัติที่เข้าไปเห็นจริงๆเลยเวลาเดินอยู่เวลานั่งสมาธิก็ตามมันผุดภาพจริงไหมผุดคำจริงไหมหรือผุดภาพเดียวคำเดียวไม่ทันมันก็เป็นเรื่องราวลงละครลงลิเกในไหนแล้วใครเป็นนางเอกฉันสิตลอดเลยจริงไหมเรื่องในใจนี้ฉันดีตลอดเลยมีแต่ความเป็นเราเป็นเขาตลอดเลยจริงไหมภาพผู้ชายที่ทิ้งเราไปนี่ทำไมโอ้โทสะเกิดตามมาเลยจริงไหมเพราะฉะนั้นมีความเป็นเขาเป็นเราก็เป็นที่มาของกิเลสตลอดเวลาเลยนั้นก็ให้เข้าไปเห็นตามความเป็นจริงว่าอารมณ์ที่ปรากฏตามทวารทั้งหกอะตาหูจมูกลิ้นกายว่าไปแล้วแล้วก็ทวารใจโดยความเป็นธรรมหนึ่งหนึ่งจะเป็นภาพเป็นคำเป็นเรื่องราวเป็นหรือเป็นจิตหนึ่งหนึ่งหรือเป็นธรรมหนึ่งหนึ่งนั่นแหละก็เกิดที่ใจรวมแล้วก็หกทวารเห็นตามความเป็นจริงเหล่านี้แหละเรียกว่าวิปัสสนาญาณที่หนึ่งซึ่งมีชื่อเรียกว่านามรูปปริเฉทญาณภาษาบาลีเขาจะแปลจากข้างหลังมาข้างหน้าญาณะแปลว่าปัญญาปริเฉทแปลว่าจำแนกจำแนกเป็นขณะขณะจำแนกอะไรคะจำแนกลักษณะของรูปแล้วก็นามตามความเป็นจริงจบไหมปริเฉทะเข้าใจหมดแล้วจริงไหมแล้วอาจารย์ก็ปริเฉทะมาเรื่อยๆถึงสติปัฏฐานแล้วหนอนี่แค่ทบทวนหนอแยกได้ว่านี้เป็นรูปนี้เป็นนามแยกได้หรือยังแยกไม่ได้โกรธแล้วนะเพราะว่าทบทวนกันทั้งปริยัติแล้วก็ปฏิบัติอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามรู้หมดแล้วใช่ไหมเหลือแต่ว่าจะลงมือเอาสติเข้าไปเห็นให้ต่อเนื่องหรือเปล่าใช่ไหมถ้าบอกว่าเห็นและรู้และอะไรเป็นรูปอะไรเป็นนามพอแล้วกลับบ้านได้พอหรือยังยังต้องอะไรซ้ำๆทำซ้ำๆทำซ้ำๆไอ้ทำซ้ำๆซ้ำๆนี่แหละมันจะเกิดปัญญาขึ้นสูง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 ขึ้นไปอีกเมื่อเราทำซ้ำๆอย่างอะไรอาตาปีสติมาสัมปชานโนยังภาคเพียรต่อเนื่องเข้มข้นของสติและสัมปชานโนคือปัญญาปริเฉทนัยโดยในหนึ่งคือการใช้สติตามระลึกรู้ตามดูตามเห็นด้วยปัญญาเนี่ยระลึกคือสติรู้คือปัญญาเห็นแจ้งด้วยปัญญางั้นสติและปัญญามาคู่กันทีละปรมัตถลักษณะหนึ่งหนึ่งอันกำลังเกิดเฉพาะหน้าระลึกไปอดีตไหมระลึกไปอนาคตไหมให้รู้ว่าเป็นเพียงอะไรผุดขึ้นสัญญาขันผุดขึ้นเป็นขณะปัจจุบันเนาะแต่ถ้าเผลอไปเนี่ยมันก็ดิ่งตามไปในอดีตเลยจริงไหมหรือไม่ก็เพ้อไปในอนาคตวางแผนจะได้พันล้านเมื่อจบก็7เดือนออกไปจริงไหมวางแผนไม่รู้จะได้ตามแผนหรือเปล่าอยู่กันก่อนอยู่กันตรงนี้ก่อนกำหนดรู้ปัจจุบันธรรมเย็นเดี๋ยวนี้อ่อนเดี๋ยวนี้ได้ยินเดี๋ยวนี้เย็นอุ่นเสียงรสกระทบเดี๋ยวนี้เดี๋ยวนี้เอาปัจจุบันธรรมปรากฏเฉพาะหน้าข้อความในพระคัมภีร์นะคะบอกว่าสภาวะลักษณะหรือปรมัตถลักษณะย่อมปรากฏแก่พระโยคาวจรผู้เข้าใจถึงการกำหนดรู้ใครยังไม่เข้าใจโอ้เก่งจังเลยเนี่ยต้องแจกท็อฟฟี่หน่อยแม่ชีหลายคนบอกอยากได้ท็อฟฟี่เลยอยากได้เฟอเรโร่อยากได้ช็อกโกแลตเดี๋ยวถ้าโยคีนะทั้งใจมากกว่านี้นะแล้วไม่มีผู้ประสานมาบ่นกับอาจารย์อ้อเลยว่า
โยคีแอบคุยกันนะอาจารย์อ้อจะซื้อช็อกโกแลตมาฝากตอนนี้ผู้ประสานยังบ่นทุกวันเลยว่าโยคีอะแต่ไม่ใช่ส่วนใหญ่นะส่วนน้อยมากเลยอะแต่ไม่อยากได้ยินเลยอะอยากให้ท่านต่างคนต่างอยู่อยู่หลายคนเหมือนอยู่คนเดียวเนี่ยใครจะเดินไปเดินมาก็ช่างอะไรช่างเขาช่างเขาเถอะเขาจะไปไหนเขาจะทำอะไรเนี่ยเราก็ทำไมคะใส่ใจรู้เฉพาะของตนของตนใครจะมาพูดด้วยเราก็หันหน้าหนีอย่างเงี้ยดีไหมดีนะอยากได้ยินว่าเชิญค่ะอ๋ออาจารย์ปิดไฟหน่อยมองไม่เห็นได้ค่ะไม่อยากได้ยินถึงแม้ว่าจะเป็นส่วนน้อยก็ตามนะคะหรือท่านอาจจะมีความจำเป็นในบางเรื่องที่เผลอเนี่ยก็ขอเป็นว่าไหนๆก็มาเป็นคนจริงแล้วแล้วเป็นคนจริงรุ่น3รุ่นที่น่ารักที่สุดเลยจริงๆอย่าให้แบบมันยังไงมันเหลือนิดเดียวอะเหลือนิดเดียวอะที่จะชื่นชมกันอย่างสุดๆอะนะแล้วเดี๋ยวอาจารย์โอ้ก็จะแจกรางวัลเหมือนคอร์สเด็กเลยคอร์สเด็ก7ขวบนั่งสมาธิลืมตาขึ้นมาโอ้โหมีช็อกโกแลตรูปหัวใจหรือว่ามีเหรียญมีอะไรแล้วอาจารย์โอ้ก็จะบอกว่าช็อกโกแลตเนี่ยอาจารย์โอ้เอาขึ้นไปบูชาที่หิ้งพระไว้แล้วนะผ่านไว้เริ่มเลยนะแล้วอธิษฐานจิตเลยว่าใครได้ช็อกโกแลตของอาจารย์อ้อไปเนี่ยจะเป็นเด็กที่พ่อแม่รักครูรักแล้วหนูจะมีความสุขเพื่อนรักนู่นนี่นั่นโหเด็กอยากได้กันน่าดูเลยท่านทั้งหลายกี่ขวบแล้วคะ ต้องหลอกเด็กด้วยไหมอ่ะไม่ต้องหลอกนะแต่ว่าถ้าท่านน่ารักจริงๆเนี่ยอาจารย์อ้ออยากให้รางวัลนะคะก็เอาละต่อไปดีกว่าปริเฉทะโดยใน2แยกแยะเห็นว่าชีวภาพนี้ตั้งแต่หัวถึงเท้าประกอบไปด้วยธรรมะมี2อย่างคือตอบสิคะอันนี้ก็คือใน2ใน1ผ่านไปแล้วแยกเป็นขณะขณะโดยลักษณะ1ที่แตกต่างกันผ่านไปแล้วนะเมื่อเห็นว่าแต่ลักษณะมันต่างกันน่ะมันก็จะเห็นไปด้วยว่าบางลักษณะเนี่ยมันเป็นรูปนี่บางลักษณะมันเกิดข้างในมันเป็นนามนี่จริงไหมมันก็จะเกิดแยกโดยใน2ขึ้นมาบางลักษณะที่มันเห็นเป็นขณะแบบยานที่1อ่ะโหยิงจริงๆแบบเนี้ยนึกถึงยิงไวยิงไกลยิงแม่นเลยเนาะแวะอีกนิดนึงนะคุณแม่ชีอามวันก่อนที่ไปพาอาม่าไปถอนฟันน่ะแล้วก็แวะไปซื้อของที่โลตัสนะไอ้ที่โลตัสมันก็จะมีไอ้ที่เล่นเกมของเด็กอ่ะแล้วก็นึกถึงไอ้เกมที่มันมีไอ้ตัวกบอ่ะกบเขียวๆโผล่ขึ้นมาเล็กๆโผล่แล้วมีเด็ก2คนเด็กผู้ชายคนพี่กับคนน้องคนน้องเนี่ยน่าจะสัก 5-6 ขวบแต่คนพี่น่าจะสัก7ขวบคนน้องเล็กมากเลยอาจารย์อ้อมองไปเห็นอาม่านั่งกับแม่ชีอามนั่งหันหลังอาจารย์อ้อมองไปประมาณที่กล้องเนี้ยเห็นเด็กอยู่ข้างหน้าเนี่ยไอ้ตัวเล็กนะปุ๊บ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 โหวัยมากเลยอ่ะไอ้ตัวเขียวๆขึ้นมากดลงไป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 เขายิงไวด้วยยิงไกลไอ้ตัวที่ไกลขึ้นมาเล็กๆเขาก็ไกลเขาก็ยิงได้ด้วยนะแล้วก็แม่นเลยคือถูกอ่ะตีโป๊ะลงตีโป๊ะลงโป๊ะลงโป๊ะลงอันนี้พี่มาแย่งพี่ชายที่โตกว่ามาแย่งพี่ชายมาแล้วก็มัวแต่หันไปดูน้องมัวแต่พ่อเดินมาคุยพอดีเลยก็ทุบช้ากว่าด้วยนะไม่ไวนะแล้วก็ไม่แม่นคือไม่ลงเลยคือมันโผล่ขึ้นมาแล้วก็โดเดก็ไปทุบตัวอื่นก็โผล่ขึ้นมาแล้วก็หลบลงไปเองอย่างเงี้ยเราเห็นแล้วนะบอกแม่ชีอามต้องเอามาเล่าให้โยคีฟังเลยว่าไอ้ตัวเล็กเนี่ยไวไกลแล้วก็แม่นมากเลยตีปุ๊บลงตีปุ๊บลงท่านทั้งหลายได้กี่ปุ๊บแล้วนะได้ไหมเข้าใจคำว่าไวไกลแม่นมั้ยเนี่ยแล้วคำเนี้ยถ้านึกถึงโยคีคนหนึ่งนะเขามาในคอร์สศูนย์ครั้งที่1แต่ว่าไม่ได้มาต่อเนื่องแต่เขาปฏิบัติดีมากเลยเป็นคุณหมอเดี๋ยวไม่นานเนี้ยเขาคงมาเยี่ยมเราชื่อหมอแพนคุณหมอแพนเนี่ยเปรียบอันเนี้ยก่อนที่อ้อจะไปเจอเด็กที่เขาเล่นไอ้ค้อนทุบๆเนี่ยก็บอกโอ้โห
สติมันระลึกพอมันเป็นออโต้นะมันปุ๊บ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 มันแบบทุ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 บเขาบอกเขาทุบ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 อย่างนี้เลยอ่ะท่านทั้งหลายแล้วทุบ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 ต้องทุบ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 เลยนะทุบอะไรทุบรูปทุบนามนะทุบรูปทุบนามไม่มีสัตวะบุคคลทุบให้ไวไกลแล้วก็แม่นก็จะแยกดูเป็นคู่ๆนะคะก็เหมือนกับที่อาจารย์อ้อพาโคจรรูปไปแล้วเนาะเป็นคู่ๆสีกับรูปนะแล้วการเห็นเป็นนามเสียงเป็นรูปรู้เสียงเป็นนามกลิ่นเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามโผฏฐัพพะเย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเป็นรูปรู้ผัสสะทั้งหลายเป็นนามธรรมารมณ์คือหัวใจเนี่ยหัวใจเป็นรูปอาจารย์พูดถึงหทัยวัตถุแล้วเนาะแล้วก็หทัยวัตถุเรารู้ไม่ได้เลยต้องเฉพาะพระพุทธองค์กับพระสารีบุตรเท่านั้นที่จะรู้เห็นขณะของหทัยวัตถุได้แต่ของเราเห็นได้แต่นามคือธรรมารมณ์ที่เกิดกับใจเท่านั้นน่ะเห็นได้แต่นามอย่างเดียวเท่านั้นนี่ก็คู่ๆภิกษุกำหนดนามและรูปกระทำให้เป็นสองส่วนดังตาลคู่ดังตาลแฝดฉะนั้นอาจารย์อธิบายไปแล้วเนาะเหมือนตาลเพราะว่ารูปกับนามเขาเกิดพร้อมกันนะเขาไม่ได้แยกมาว่ารูปมาโดดว่าเสียงเกิดมันก็มีการได้ยินทันทีเลยไหมเขาเกิดพร้อมกันแต่เราอะเราเห็นแฝดด้านนี้หรือเห็นแฝดด้านนี้เราเห็นด้านไหนชัดเราได้ยินชัดหรือว่าเราได้ยินชัดหรือว่าเรารู้สึกว่าเสียงเกิดชัดเนี่ยเขาเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันแต่ลักษณะที่เราเห็นปรากฏชัดเนี่ยเราชัดในลักษณะของรูปหรือชัดในลักษณะของนามนะคะพอเขาเกิดเหมือนตาลคู่ฉะนั้นเกิดพร้อมกันดับพร้อมกันนามและรูปพึงกำหนดรู้รูปธรรมและนามคืออรูปธรรมโดยสภาวะลักษณะเรียกอีกอย่างว่าปัจจัตตลักษณะแล้วเมื่อปัญญามากขึ้นเรื่อยๆก็จะเห็นว่าทุกรูปทุกนามเหล่านี้เป็นไตรลักษณ์คือสามัญลักษณะนี่คือกิจของวิปัสสนานะคะคือวิปัสสนาภารกิจอย่างแท้จริงการกำหนดรู้รูปและนามทำอันละเอียดสุขุมทรงกระทำแต่ละข้อในรูปธรรมและอรูปธรรมให้เป็นส่วนๆเป็นส่วนๆส่วนๆแสดงไว้ดังนับดาวบนท้องฟ้าอาจารย์อ้อพานับแล้วยังโอ้ดาวเยอะเลยเนาะกระพริบดับไปกระพริบดับไปกระพริบดับไปรู้ทีละลักษณะทีละลักษณะบางลักษณะเป็นรูปบางลักษณะเป็นนามบางลักษณะรูป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 บางลักษณะเป็นนามเนี่ยต่อเนื่องต่อเนื่องนะคะดังนับดาวบนท้องฟ้าทีเดียวเมื่อกำหนดได้แบบนี้เป็นการละสักกายทิฏฐิละสักกายทิฏฐิด้วยการกำหนดนามและรูปเวลานำปฏิบัติก็บอกแล้วว่าเมื่อเข้าไปเห็นลักษณะมันทำลายก้อนแท่งทั้งแท่งของความเป็นตัวกูของกูสิ้นไปแต่เข้าไปรู้ทีละลักษณะของปรมัตถลักษณะคือธรรมะลักษณะที่แท้จริงมันก็ทำลายก้อนแท่งของความที่เข้าไปยึดติดว่ามีตัวกูของกูเป็นขณะขณะแต่ไม่ได้หมายความว่าบรรลุแล้วในขณะนั้นนะเพราะการทำลายสักกายทิฏฐิเนี่ยทำลายได้สองในคือตัทังคะประหารคือเป็นชั่วครู่เป็นขณะขณะที่ปัญญาเข้าไปเห็นลักษณะที่ไม่ใช่ตัวกูของกูจะทำลายสักกายทิฏฐิเป็นสมุจเฉทประหารต้องโสดาปฏิมรรคโสดาปฏิผลปรากฏเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ฝึกตทังคประหารมันจะไปสู่สมุจเฉทประหารได้ไหมย่อมเป็นไปไม่ได้เลยเพราะฉะนั้นเราต้องภาคเพียรต่อเนื่องต่อเนื่องอาตาปีสติมาสัมปชาโนละสักกายทิฏฐิเป็นตทังคประหารเนือง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 จนกว่าสมุจเฉทประหารจะปรากฏในขันธสันดานในไม่เนิ่นช้าหนีเถินจริงไหมยกมือรับคำสาธุสาธุอธิษฐานเอาเนาะอธิษฐานแต่ว่าไม่ทำได้ไหม
อธิษฐานนะมันเหมือนการล็อกเป้าอะแต่ว่าไม่ใช่การขอนะการอธิษฐานในพระพุทธศาสนาเนี่ยต่างจากทุกศาสนาในโลกเลยนะเพราะศาสนาอื่นๆเขาอธิษฐานขอก๊อดของเขาขอเทพเทวาของเขาแต่อธิษฐานในความหมายของพระพุทธศาสนาคือการล็อกสเปคล็อกเป้าว่าเราจะยิงไปตรงเนี้ยยิงให้ถูกเป้าตรงเนี้ยเป้งเลยเหมือนยิงลูกศรไปตรงเนี้ยเป้งเลยแล้วถ้าเราจะยิงให้ถูกเป้าแล้วเราไม่ยกมือขึ้นยิงมันจะถูกไหมมันต้องทำไหมแล้วจะทำจะแม่นได้จะถูกเป้าจริงๆเราต้องทำบ่อยๆไหมเนี่ยคืออธิษฐานอธิษฐานไม่ได้การขอเลยท่านต้องยกมือเองต้องทำเองแล้วต้องทำบ่อยๆทำบ่อยๆจนมันยิงไวยิงไกลยิงแม่นกับเป้าที่ท่านได้ตั้งจิตตั้งใจเอาไว้อะเป็นการล็อกเป้าไว้แต่ท่านที่ล็อกเป้าไว้ยังดีกว่าไม่ล็อกนะเพราะว่าคนข้างนอกอ่ะไม่รู้เขาล็อกเป้าอะไรอ่ะจะมีแฟนคนที่เท่าไหร่ดีปีนี้ใช่ไหมเป้าเขาผิดไหมเป้าเขาเป็นไปด้วยกิเลสเนาะแต่เป้าเราอ่ะมรรคผลนิพพานท่านมีเป้าหมายถูกแล้วนะแต่ท่านจะทำหรือเปล่าโอ้ไม่ใช่อาจารย์อ้อบอกว่าโอ้ยขอให้มรรคผลนิพพานโดยไม่เนิ่นช้ารับกันใหญ่เลยสาธุสาธุแต่ไม่ทำอ่ะเราจะถึงไหมไม่ถึงนะบริเชทะโดยในสองอีกลักษณะอีกในหนึ่งก็คือเห็นปรมัตถ์ก็รู้เห็นปัญญัติก็รู้เพราะฉะนั้นไม่ใช่บอกว่าฉันออกไปนี่ฉันรู้แต่ปรมัตถ์อย่างเดียวแล้วฉันไม่เอาแล้วปัญญัติทั้งหลายไม่ต้องไหว้พ่อแม่เลยดีไหมไม่ได้นะเพราะว่าพระพุทธองค์ตรัสเนี่ยอัดโดยปรมัตถ์ก็ระลึกรู้สำหรับที่จะมรรคผลอัดโดยบัญญัติธรรมก็มีคุณธรรมมากมายเลยที่ส่งประกาศพ่อแม่มีคุณครูบาอาจารย์มีคุณนี่บัญญัติหมดเลยนะบัญญัติสัตว์บุคคลต้องให้รู้หมาก็ต้องเมตตาจริงไหมอย่างเงี้ยเพราะนั้นอัดโดยบัญญัติก็รู้ว่านั่นบัญญัติแล้วจะกระทำกุศลต่อบัญญัติแต่ละบัญญัติสัตว์บุคคลอย่างไรก็ต้องทำไมก็ต้องมีปัญญา wisdom ของพระพุทธองค์ด้วยมีธรรมะมากมายที่เกี่ยวเนื่องด้วยบัญญัติทั้งหลายนะแต่ท่านทั้งหลายแยกได้ไหมว่าอันไหนปรมัตถ์อันไหนบัญญัติใครแยกไม่ได้โกรธอีกแล้วอาจารย์อ้อโกรธเก่งจังเลยเนาะไม่ใช่อยากให้รู้ว่ามาถึงวันนี้แล้วโหเราไม่มีท่านไหนบอกไม่ได้เลยชื่นใจนะเนี่ยจริงๆแยกได้แล้วนะว่าในยะที่สองอีกอย่างนึงอ่ะบางลักษณะก็ปรมัตถ์บางลักษณะโอ้อันนี้มันเป็นบัญญัตินี่มองมานี่ใครเนี่ยบัญโอเคนี่ค่ะบัญญัติไม่ถูกหรอกมองมาถึงนี้สิโดยปรมัตถ์เห็นอะไรรูปอะไรวรรณรูปเอามองมาทางนี้สิเรียกอะไรไมโครโฟนเป็นบัญญัติโดยปรมัตถ์เป็นอะไรวรรณลักษณะเกิดกับดินน้ำลมไฟที่ปั้นโดยสันฐานเป็นไมโครโฟนไงจริงไหมนั้นทุกสันฐานทุกดินน้ำลมไฟก็จะมีสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งนี่สีหนึ่งไหม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 ทุกองค์ประกอบมีดินน้ำลมไฟเป็นองค์ประกอบหมดเลยจริงไหมในทุกองค์ประกอบมีดินน้ำลมไฟสีกลิ่นรสโอชะอวินิโพครูปแล้วในอวินิโพครูปมีสีเป็นองค์ประกอบหนึ่งอวินิโพครูปคือรูปที่เกิดในทุกสรรพสิ่งจะต้องมีอยู่8รูปที่เป็นองค์ประกอบของทุกสรรพสิ่งแล้วมีสีดินน้ำไฟลมสีเห็นไหมเพราะฉะนั้นนี่สีไหม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 สีหมดเลยสีคืออะไรเอาอย่างเงียบสิสีเป็นวรรณรูปโอ้ตอบแบบไว้ลายหน่อยเดี๋ยวไม่ทบทวนแล้วนะนี่ทบทวนครั้งสุดท้ายแล้วนะผ่านนะแยกได้ระหว่างปรมัตถ์กับบัญญัติปรมัตถ์ก็เห็นสีหนึ่งหนึ่งบัญญัติก็เห็นอะไรไมโครโฟนแล้วบัญญัติสำคัญไหมสำคัญถ้าไม่บัญญัติก็จะไม่มีการแบบนับถือกันเนี่ยไม่มีแม่ชีไม่มีพระคุณเจ้าเนี่ยบัญญัติทั้งนั้นเลยนะถ้าเป็นพระเราต้องทำอย่างไรกับบัญญัตินี้ล่ะ
โอ้เราต้องกราบสามทีต้องเทิดทูนบูชาเป็นพี่ชายองค์โตในพระพุทธศาสนาที่พระพุทธองค์ทรงฝากพระศาสนาไว้กับพี่ชายองค์โตคือพระภิกษุใช่ไหมแล้วก็ภิกษุณีลงมาอุบาสกแล้วก็อุบาสิกานี่น้องคนสุดท้องพูดแล้วรู้สึกดีจังเลยเป็นน้องคนสุดท้องอุบาสิกาในพระพุทธศาสนาแต่พระพุทธองค์ก็ทรงฝากไว้กับพุทธบริษัท4อันนั้นถึงแม้จะน้องคนสุดท้องก็มีหน้าที่ที่จะประกาศพระศาสนาเหมือนกันใช่ไหมคะนั่นก็นั่นแหละพูดถึงไหนแล้วล่ะจะบอกว่าบัญญัติก็สำคัญเราจึงได้รู้ว่าบัญญัติแบบไหนจะกระทำตนจะกระทำคุณธรรมประการใดกับบัญญัตินั้นนะคะชื่อว่าอวิชชาเพราะอัดว่าลั่นไปในสตรีและบุตรซึ่งไม่มีโดยปรมัตถ์เราใช้คำนี้ต่อเมื่ออะไรคะปฏิบัติธรรมละบัญญัติสัตว์บุคคลเพราะเรามุ่งอะไรเป้ามรรคผลนิพพานเราต้องกระทำปรมัตถ์อารมณ์ให้ต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องแต่ในบางวาระบัญญัติโผล่ก็รู้ว่าบัญญัติรู้ว่าบุคคลโผล่แล้วก็รู้ว่าบุคคลจะกระทำอย่างไรต่อบุคคลนั้นเห็นเพื่อนเดินมาคุยด้วยปั๊บจะทำอย่างไรกับบัญญัติสัตว์บุคคลนั้นหันหน้าหนี ดีไหม ต่อไปปริเฉทะโดยไนยะ3คือเอาอ่านบ้างกุศลอกุศลอัพยากตะดีไม่ดีกลางกลางดีไม่ดีกลางกลางวันก่อนก็พยายามขึ้นชาร์ตอันนี้ไม่ขึ้นวันนี้เห็นไหมคะอันนี้ก็ดีเนี่ยดีคือมหากุศลดีอันนี้เป็นพวกรูปวิบากของรูปอันนี้เป็นพวกโลกุตตระจิตอันนี้เอาแค่ทีละการดีก็มหากุศลอันนี้เป็นวิบากของกุศลแล้วอันนี้ไม่ดีเป็นอกุศลนี่ก็เป็นวิบากของอกุศลกับวิบากที่เป็นอเหตุกะของกุศลเดี๋ยวเอาขยายให้ดูใหม่อกุศลขยายให้ดูมีอยู่12คือโลภะโทสะโมหะพวกนี้เกิดขึ้นกับจิตมันดูเป็นดวงดวงแล้วแต่ว่าจริงๆเราเขาไม่ได้เกิดเป็นดวงเขาเกิดโดยสภาวะลักษณะที่โลภะโผล่ขึ้นมาที่ใจอันนี้คือจิตที่เป็นอกุศลที่มีโลภะที่มีโทสะมาเกิดกับจิตที่มีความหลงมาเกิดกับจิตเนี่ยอย่าว่าโดยละเอียดเลยเพราะว่าท่านที่ไม่เรียนท่านจะเสียเวลาเยอะเอาเป็นว่าจิตที่ไม่ดีทั้งหลายเพราะมีโลภะโทสะโมหะเป็นมูลนี่แหละเรียกว่าอกุศลจิตจิตที่ไม่ดีแล้วจิตที่ดีเรียกว่ามหากุศลจิตมี8อันนี้คือวิบากนะวิบากคือผลที่เกิดรับจากที่ทำกุศลสำเร็จแล้วไปปฏิสนธิในภูมิที่เป็นสุคติภูมิอันนี้คือมหาวิบากได้ปฏิสนธิในสุคติภูมิแล้วก็ได้ผัสสะที่ดีๆเป็นต้นนะคะนี่เป็นมหากิริยานี่คือของอรหันต์ก็ไม่เกี่ยวกับเราเนาะฉะนั้นเราเกี่ยวแค่นี้ที่เราต้องระวังกุศลเกิดก็รู้เพราะถ้าออกไปทำกุศลอื่นๆที่ไม่ใช่กุศลภาวนาท่านก็จะต้องรับวิบากของกุศลนั้นๆที่ท่านทำแล้วก็เวียนว่ายตายเกิดใหม่มารับกุศลและวิบากใหม่ๆยังปฏิสนธิในภูมิใหม่ๆอยากจะเกิดเป็นเทวดานางฟ้าก็ทำดีทำกุศลรักษาศีลมากๆบริจาคมากๆก็จะเกิดมาร่ำรวยแบบเนี้ยมันนั้นการเกิดทุกคราวเป็นอย่างไรคะถึงแม้จะเกิดมาเป็นเทวดานางฟ้าร่ำรวยเป็นทุกข์ไหมเป็นทุกข์ร่ำไปท่านทั้งหลายจึงไม่สนใจอันนี้เลยไม่สนใจกุศลทั้งหลายยังไม่ทำกุศลอื่นๆยกเว้นภาวนาวิปัสสนากุศลเท่านั้นนะคะเพราะท่านตั้งเป้าไว้แล้วว่ามรรคผลส่วนกลางๆก็คืออเหตุกะ
จิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเนี่ยอะเหตุจิตที่ไม่ประกอบด้วยเหตุเราโฟกัสแค่นี้เราโฟกัสแค่นี้เวลาเราปฏิบัติเราดึกได้แค่นี้แค่นี้อ้อขยายมาให้เห็นนะทั้งตาทั้งหูทั้งจมูกทั้งลิ้นทั้งกายว่าโดยอะเหตุกะเพราะว่ารับไงมันรับกระทบทางตาตอนนี้ท่านรับกระทบทางตาไหมรับอยู่จริงไหมเป็นผลของกุศลนะที่เป็นอเหตุกะจึงได้เห็นทางตาที่ดีได้ยินทางหูที่ดีทางจมูกทางลิ้นทางกายเนี่ยดีอยู่แถวล่างแล้วก็ถ้าไม่ดีก็อยู่แถวบนรับผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายอันนี้ว่าโดยผัสสะที่จะต้องรับผลของมันไม่ว่าจะดีหรือไม่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายรับผัสสะเป็นกลางกลางเนี่ยเป็นกลางกลางอัพยากตาเป็นกลางกลางเพราะว่าไม่ได้เกิดที่จิตที่เป็นอกุศลหรือกุศลอันนั้นมันแรงกล้าอันนั้นมันแรงกล้าแต่จิตที่เกิดขึ้นรับอารมณ์ทางตาหูจมูกลิ้นกายเนี่ยเป็นกลางกลางเป็นกลางกลางอยู่ตรงกลางกลางของอเหตุกะจิตเราเอามาปฏิบัติกันเอาสติระลึกไปที่อัพยากตธรรมกุศลเกิดแค่รู้อกุศลเกิดแค่รู้รู้แล้วก็รีบละเป็นสูตรที่อ้อให้ตั้งแต่วันแรกๆกลับมาระลึกรู้ผัสสะหนึ่งๆที่กระทบตาหูจมูกลิ้นกายใช่ไหมทางกายก็ผัสสะโดยความเป็นโผฏฐัพพารมณ์เย็นร้อนอ่อนแข็งตึงไหวเดี๋ยวก็ดีเดี๋ยวก็ไม่ดีไงเนี่ยผัสสะวันนี้ฝนตกบางท่านที่กวาดอยู่คุณแม่ชีเป็นต้นมดขึ้นเต็มเลยนะกวาดก่อนที่จะระฆังช่วยกวาดได้นิดนึงโหมดแดงเพราะว่าฝนตกมันหล่นลงมาเป็นพวงๆเลยอ่ะวันนี้ก็วิบากทางผัสสะไม่ดีโอ้กัดมันเข้าขากางเกงนะเข้าไปสองข้างเลยอ่ะนี่ผัสสะดีไหมผัสสะไม่ดีเลยเนี่ยรับวันนี้รับอะเหตุกะกายะตรงเนี้ยรับผัสสะทางกายที่ไม่ดีก็เอามากำหนดรู้เพราะว่าผัสสะทางตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกลางกลางก็จบไปสามนัยยะคืออะไรคะทบทวนสิอกุศลกุศลแล้วก็เป็นกลางกลางเวลาปฏิบัติแล้วอยู่กับอะไรโดยมากอยู่กับพยายามให้สติระลึกอะไรโดยมากอัพยากตะโหบอกว่าเวลาปฏิบัติอยู่กับอกุศลโดยมากตกใจเลยมาถึงตรงนี้แล้วอกุศลเกิดก็ทำไมให้ทำแบบนี้แล้วยังเคลียทิ้งเคลียทิ้งต้องรู้ก่อนใช่ไหมรู้ก็เคลียได้รู้ก็เคลียได้ต้องฝึกรู้เร็วๆเนี่ยยิงไวยิงไวไงทุกกระจายทุกประจายทุกประจายแต่ปล่อยให้เขาเติบใหญ่ก็ทำไมโหเกิดเยอะเผาใครเผาคนอื่นหรือเผาใจตนเผาใจตนเองทั้งหมดเลยจริงไหมเนาะอย่าปล่อยให้อกุศลเกิดบ่อยนะคะเดือนหนึ่งผ่านไปแล้วนะพอรู้มันเติบใหญ่ทำไมคะก็กำหนดรู้ก็ดูเขาดูเขาเห็นเขาเป็นอะไรคะเป็นทุกขธรรมไงเป็นทุกขธรรมที่บังคับบัญชาไม่ได้เขาย่อมเกิดแล้วให้เราเห็นเขาเห็นเขาจนเขาจะมาค่อยๆเสื่อมค่อยๆเสื่อมหายไปแล้วก็กลับมาดูอะไรคะในยะที่3เมื่อกี้กลับมาดูอัพยากตะธรรมต่อเลยดีไหมเนี่ยเป็นสูตรนะไม่ว่าจะกุศลอกุศลฝึกรู้แล้วก็กลับมาระลึกอัพยากตะอัพยากตะเกิดที่ไหนบ้างต้องกลับไปที่แผ่นเก่าไหมอัพยากตะเกิดที่ไหนบ้างตาหูรับผัสสะเป็นสีเสียงกลิ่นรสสัมผัสนี่แหละมันรับไหมเขาเรียกว่ารับสัมผัสทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายไหมเรียกอัพยากตะเพราะว่ามันจะเติบใหญ่มันเติบใหญ่มันลงสู่ใจนะตาหูจมูกลิ้นกายอ่ะมันจะเติบใหญ่มันมาเติบใหญ่ที่ใจนะได้ยินเฉยๆก็กระทบ
ถ้าเป็นสักแต่ว่าได้ก็เสียงกระทบจบไปจบไปจบไปนะแล้วถ้าเป็นเสียงด่าปุ๊บมันมาลงมาขัดไหนมันขัดหูหรือขัดใจมันไม่ได้ขัดหูอาจารย์บอกว่าได้ยินเสียงด่าทั้งวันเลยแล้วต้องกลับไปหยอดหูเป็นอย่างนั้นหรือเปล่ามันไม่ใช่มันเป็นกลางกลางนะเสียงกระทบหูว่าเป็นกลางกลางมันไม่ได้เจ็บหูเลยนะมาเจ็บที่ไหนมันลงสู่ใจหมดเลยมันนั้นที่กำหนดรู้ทางทวารอื่นๆน่ะมันเป็นกลางกลางหมดเลยนะทั้งตาเหมือนกันเห็นสีหนึ่งหนึ่งสีหนึ่งหนึ่งเนี่ยแต่ถ้าเป็นเห็นคนรักเขาไปจู๋จี๋กับแฟนใหม่มันเจ็บที่ไหนเจ็บตาหรือเจ็บใจ ต้องกลับบ้านเอายาหยอดตาอีกก็เปล่าไม่ใช่ต้องไปหาหมอตาแล้วเปล่าไม่ใช่นั้นเห็นแล้วยังว่าทวารตาหูจมูกลิ้นกายเป็นกลางกลางมันไม่บุญไม่บาปมันไม่ได้เกิดที่ตาหูจมูกลิ้นกายมันมาเจ็บมันมาชอบมันมาชังมันมาแค้นมันมาโทสะมันมาโลภะที่นั้นกุศลอกุศลเกิดที่ไหนอัพยากตะเกิดที่ไหนตาหูจมูกลิ้นกายเอาอีกทั้งหนึ่งกุศลอกุศลเกิดที่อัพยากตะเกิดที่อ๋อไม่ถั่วแล้วนะครั้งสุดท้ายแล้วนะผ่านนะคะปริเฉทะโดยในสี่ก็สติปัฏฐานทั้งสี่คือกายานุปัสสนาเวทนานุปัสสนาจิตตานุปัสสนาธัมมานุปัสสนาเห็นตามกายเวทนาจิตแล้วก็ธรรมอีกเยอะเลยนะสติปัฏฐานสี่อาจารย์คงแสดงอาจจะเป็นทั้งเดือนทีเดียวเลยนะเพราะว่าแต่ละนัยยะอาจารย์อ่านจากสติปัฏฐานสูตรเลยนะคะก็ว่าโดยย่อกายานุปัสสนาสติปัฏฐานมีอะไรบ้างวันก่อนอ้อพูดให้ฟังแล้วนะอานาปานสติเป็นบทแรกที่อาจารย์แสดงถึงอยู่ใช่ไหมใช่ไหมหรือไม่รู้หลับ ไม่รู้เลยถึงไหนก็ไม่รู้อานาปานสติเป็นบทแรกบทที่2อิริยาบถบทที่3สัมปชัญญะอาจารย์เอาขึ้นไปแสดงก่อนล่วงหน้าแล้วเพราะว่าสำคัญมากเพื่อให้อุดรูรั่วให้อาตาปีต่อเนื่องต่อเนื่องต่อเนื่องเพียรเพ่งเผากิเลสด้วยการมีสติระลึกอย่างต่อเนื่องต่อเนื่องเนี่ยเป็นสิ่งสำคัญในสัมปชัญญะคืออิริยาบถย่อยอาจารย์ก็เลยนำไปก่อนแล้วบรรยายไปก่อนแล้วแล้วก็ปฏิโกณความเป็นสิ่งสกปรกโสโครกแล้วก็ธาตุ4แล้วก็ซากศพ9ชนิดนะทั้งหมดได้14บัพพะ14บทของกายานุปัสสนาสติปัฏฐานนวสีนี้คือ9แล้ว10 11 12 13 14นวสี9บทแล้วก็ข้างบนอีกอย่างละบทได้กายานุปัสสนา14บัพพะอาจารย์อ้อไม่อธิบายรออาจารย์ธรรมธีระแค่เอาไลน์ให้ฟังเฉยๆว่าอย่าเพิ่งถามที่มันอยู่ในกรอบเหล่านี้กายานุปัสสนาที่อาจารย์ธรรมธีระถึงแล้วคืออานาปานสติบัพพะขึ้นพระคัมภีร์ด้วยดูก่อนภิกษุทั้งหลายภิกษุพิจารณาเห็นกายในกายลมหายใจก็อยู่กับกายใหญ่มีลมหายใจเป็นสิ่งที่เนื่องด้วยกายเห็นกายลมอยู่ในกายใหญ่เห็นกายในกายอย่างไรเล่าภิกษุในธรรมวินัยนี้ไปสู่ป่าก็ดีไปสู่คนไม้ก็ดีไปสู่เรือนว่างก็ดีนั่งคูบัลลังก์ตั้งกายตรงดำรงสติเฉพาะหน้าเธอมีสติหายใจออกมีสติหายใจเข้าทำกันละยังบางท่านทำไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะเพราะว่ามีอีกหลายบทเลยนะเฉพาะกายานุปัสสนามีตั้ง14บทที่บอกไปแล้วแต่อย่าเพิ่งเอานวสี9เลยนะซากศพต้องบริจาคร่างมาพิจารณาซากศพกันไม่เอานะแล้วก็เหลือบัพพะข้างบนของกายาอีกตั้ง5บทใช่ไหมนั้นจะบอกว่าดูลมหายใจไม่ได้ไม่เป็นไรนะมีบทอื่นๆให้เข้าไปดูอีกแต่บทนี้เป็นบทสำคัญบทแรกเลยเราพระพุทธองค์ทรงอยู่กับลมหายใจเป็นวิหารธรรมเป็นบทที่เรียกว่าน่าจะง่ายที่สุดนะนั้นแต่ท่านที่ยังไม่เห็นเนี่ยดูไปแล้วบางทีเข้ามาเองที่เข้ามาเองเมื่อถึงเวลาของเขาอ่ะ
บางทีเข้ามาให้เห็นแล้วท่านไปเห็นอย่างอื่นไม่ได้แล้วนะเออต้องรอเราเวลาที่ถึงปฏิบัติไปแบบนี้แหละบางทีเข้ามาเองนะคะพอเข้ามาเองนี่มาหาเขาเลยนะไม่ใช่เข้ามาเองแล้วช่างเขาอีกนะเอออาจจะดูผัสสะดูเย็นดูร้อนดูอะไรแต่เข้ามาปุ๊บนี่ไปจับเขาเลยนะเพราะว่าเป็นอารมณ์อันละเอียดสุขุมแล้วลมหายใจเป็นเพื่อนสนิทกับพระนิพพานด้วยอ่ะเออจึงบอกว่าถ้าลมหายใจเขามาเนี่ยไปดูเขาเลยนะดูอย่างอื่นไปก่อนดูอย่างอื่นไปก่อนแต่ลมหายใจแทรกปั๊บกลับไปจับเขาเลยนะอาจารย์พูดถึงแผ่นเนี้ยเออก็จะพูดแผ่นนี้เป็นน่าจะเป็นแผ่นสุดท้ายแล้วนะหรือไม่ก็อีกแผ่นหนึ่งเมื่อวานอาจารย์พูดถึงตรงเนี้ยแต่อ้อเอามาเขียนให้เห็นชัดว่ามีอยู่สี่จตุกะแรกที่เกี่ยวเนื่องด้วยการปฏิบัติเพราะว่าหมวดของกายานุปัสสนาเพราะว่าอีกสี่จตุกะมันจะเป็นเรื่องของจิตของธรรมแล้วนั้นสี่จตุกะแรกจตุกะก็คือจตุก็สี่หมวดสี่หมวดย่อยในอานาปานะเนี่ยเราก็แบ่งเป็นสี่สีเลยเนาะสีแดงหมวดย่อยของลมหายใจก็รู้ชัดในลักษณะธรรมใช่ไหมนะเดี๋ยวท่านจะเห็นเลยว่าในสติปัฏฐานสี่ในสติปัฏฐานสูตรเนี่ยจะมีคำว่ารู้ชัดตลอดเลยชัดในอะไรต้องวงเล็บไว้ด้วยความเข้าใจชัดในลักษณะธรรมที่เป็นจริงนะชัดในธรรมลักษณะนะว่าหายใจออกยาวว่าหายใจเข้ายาวที่จตุกะที่หนึ่งสีแดงจตุกะที่สองรู้ชัดว่าลมหายใจออกสั้นแล้วก็เข้าก็สั้นจตุกะที่สองจตุกะที่สามเราจักเป็นผู้กำหนดรู้ตลอดกองลมทั้งปวงชี้เลยต้นลมกลางลมปลายลมต้นลมกลางลมปลายลมเป็นอย่างนั้นจริงไหมลมหายใจที่เข้าไปอ่ะเท่าที่เรารู้สึกได้มันก็จะมีต้นลมที่ลมกระทบช่องจมูกแล้วทำให้หน้าอกกระเพื่อมได้ด้วยแล้วก็หน้าท้องก็เคลื่อนไหวได้ด้วยจึงแบ่งเป็นสามกองลมแล้วอาจารย์ธรรมธีระพูดแล้วใช่ไหมว่าไม่ใช่ตามดูแบบ imagination เลยสร้างภาพเอาว่าโอ้ลมขึ้นไปแล้วขึ้นไปอยู่บนสมองแล้วโอ้พัดลงพัดพงพัดลงพัดลงพัดลงลงแล้วผ่านหน้าอกแล้วโอ้ผ่านปอดแล้วปอดสูบฉีดลมฟืดฟาด imagination น่าดูเลยนะสร้างภาพตลอดเลยแล้วก็ไหลลงไปแล้วถึงหน้าท้องโอ้ไหลพองขึ้นมาแล้วมันไม่เห็นเพราะในคัมภีร์เปรียบเหมือนหิ่งห้อยเนี่ยที่เขาวับแสงตรงเนี้ยแล้วช่วงที่เขาดับแสงแล้วมาวับอีกทีหนึ่งแล้วก็ดับแสงไปแล้วไปวับอีกทีหนึ่งเนี่ยมันก็วับตรงจมูกนิดนึงแล้วมันดับแสงนี่เราไม่เห็นนะสิ่งใดที่ไม่เห็นวิปัสสนานึกไหมนึกก็ไม่ได้สินึกก็ไม่ใช่วิปัสสนาเป็นวิปัสสนึกสิจริงไหมเพราะฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่เห็นเนี่ยมันห้ามนึกนะไม่ imagination คือนึกเอาไงไม่เอานะไม่มันวาบที่จมูกก็เห็นลักษณะไงเนี่ยรู้ชัดอาจารย์อ้อวงเล็บไว้แล้วนะชัดในลักษณะธรรมที่เป็นจริงจริงไหมมันวับตรงนี้ชัดอะไรโอ้มันชัดเย็นชัดอุ่นหรือชัดว่าลมมันกระทบก็ได้นะมันมาวับตรงนี้อีกแล้วไอ้ช่วงที่มันดับแสงอ่ะไม่นึกเอานะโอ้มา imagination ว่าโอ้มันปอดสูบลมหายใจเข้าไปฟอกและนู่นนี่นั่นนึกเอาทั้งนั้นเลยใช่ไหมเพราะเราเห็นตามความเป็นจริงไม่ได้เลยแต่เห็นตามความเป็นจริงได้แค่ว่าหน้าอกกระเพื่อมจริงไหมแล้วก็ปุ๊บไปเห็นฟับอีกทีหนึ่งที่หน้าท้องแล้วมันพองอยู่หรือมันยุบอยู่ไว้อยู่หรือตึงอยู่จริงไหมต้องเห็นโดยลักษณะที่ปรากฏชัดเนี่ยสำเนียกคือปัญญาสำเนียกด้วยปัญญาว่าเราจะกำหนดรู้คือสติระลึกรู้เห็นแจ้งด้วยปัญญาตลอดเลยทั้งต้นกลางแล้วก็ปลายทั้งหายใจออกปลายกลางต้นทั้งหายใจเข้าต้นกลางปลายทำได้นี่อยู่ในหมวดของลมหายใจแล้วจตุกะสุดท้ายเราก็เป็นปัญญาอีกนะจำเนียกว่าเราจะระงับ
กายสังขารหายใจออกตายไหมเนี่ยระงับกายสังขารตายเลยดีไหมไม่ความหมายของระงับกายสังขารนี่เพิ่งทำเสร็จร้อนๆเลยนะเนี่ยยังอุ่นอยู่เลยนะอาจารย์บอกให้แสดงธรรมวันนี้เพิ่งทำเมื่อกี้แล้วก็วิ่งขึ้นมานี่แหละเราอาบน้ำก่อนรีบแทบตายเด็กเพิ่งทำเป็นแผ่นสุดท้ายเลยทำเมื่อกี้เนี่ยระงับกายสังขารคือระงับลมหายใจคือกายเนี่ยลมหายใจก็คือส่วนของกายเมื่อถึงฌานสี่คือลมหายใจจะหายไปเลยเหมือนดับลมหายใจได้เมื่อถึงฌานที่สี่อ้อไม่เคยทำเลยนะเพราะอ้อไม่ได้ทำสมถะคู่วิปัสสนาอาจารย์อ้อไม่เคยทำสมถะมาเลยในชีวิตคงจะไม่มีอัธยาศัยเพราะฉะนั้นท่านที่ทำสมถะคู่กับวิปัสสนาแล้วสามารถเข้าฌานได้ถึงฌานสี่เนี่ยลมหายใจจะหายแต่อาจารย์อ้อไม่เคยทำก็ไม่รู้หรอกว่าลมหายใจหายเป็นอย่างไรแต่เห็นความเสื่อมแผ่วลงเปลี่ยนแปลงของลมหายใจเนี่ยเห็นได้แต่ถ้าท่านทำสมถะท่านจะไปสู่ฌานที่สี่แล้วก็เห็นลมหายใจระงับหายไปเลยท่านอาจจะทำได้แต่ถ้าเป็นสมถะแค่ญาณะที่สองของสมถะละวิตกวิจารได้เนี่ยก็จะรักระงับวจีสังขารเขาก็บอกอาจารย์มันระงับตั้งแต่เรานั่งสมาธิเราก็ไม่ได้พูดกับใครแล้วเนี่ยเออแล้วก็นึกขึ้นได้ถามแล้วก็ตอบเองนะเออพูดกับตัวเองไงพูดไหมพูดกับตัวเองไหมโอ้เจ้า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 เลยนั่งสมาธินี่ปรึกษาใจตนเองจะตลอดเลยเนาะเอายังไงดีเอางั้นดีไหมเอางี้ดีไหมปรึกษาแม้กระทั่งวิธีการปฏิบัติจริงไหมเออเนี่ยวจีนี่แหละมันก็โผล่ขึ้นมาตลอดเลยนะแต่ถ้าถึงฌานที่สองมันไม่มีวิตกไม่มีวิจารแล้วไงไม่มีวิจารในใจละมันระงับได้หมดเลยนิ่งเลยอะเออเนาะแต่ถ้าถึงฌานสี่เนี่ยก็ระงับลมหายใจได้เพราะเราทำไม่ได้หรอกอ้อเองอ้อก็ทำไม่ได้เพราะว่าแต่ไม่แน่นะถ้าท่านอาจจะทำสมถะท่านอาจจะทำได้ก็ได้ไม่ประมาทกันระงับอีกอย่างหนึ่งก็คือระงับกายไม่ให้โยกไหวกระสับกระส่ายแหมก็พระพุทธองค์ก็ตรัสในต้นสูตรเลยอุชุงกายังคืออะไรคะตั้งกายตรงดำรงสติให้มั่นดำรงสติเฉพาะหน้าหรือดำรงสติให้มั่นก็นิ่งเลยนะกายไม่ไหวตึงระงับไม่ให้กายโยกไหวพยายามกระทำไม่ให้กายซัดสายแต่แม้เขาบางทีเขากระเพื่อมน้อยๆอะไรเราก็เห็นไปด้วยแต่สติสมาธิมาก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 ขึ้นเรื่อยๆเนี่ยมันเหมือนกับก้อนหินเลยนะกายอ่ะมันจะนิ่งไม่ไหวติงเลยแต่มันจะไหวอะไรตลอดเลยใจทุบเนี่ยแบบเด็กทุบเนี่ยในใจแต่กายนิ่งนะเนี่ยระงับกายสังขารแล้วก็ความหมายที่บอกว่าเราทำกันจริงๆเลยคือระงับกายไม่ให้ไปทำกรรมอื่นๆน่ะนั่งสมาธิปิดตาดูลมหายใจต่อเนื่องอ่ะมันไม่ไปทำกรรมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นกุศลหรืออกุศลดูแต่อัพยากตะดูลมหายใจดูใจไหวเนี่ยรู้แต่เสียงกระทบรู้แต่ปัญจทวารรู้แต่มโนทวารมันก็เลยระงับกายที่จะไปทำกรรมอื่นๆนะยกเว้นปวดฉี่ไปฉี่จริงไหมแต่มันก็ไปเป็นแบบทำอะไรที่มันเป็นชีวิตประจำวันอย่างมีสติไปด้วยนะแต่ถ้านิ่งจริงๆแล้วเนี่ยที่มันข่มอารมณ์ไว้หมดเลยอ่ะมันก็จะนิ่งอยู่ได้นานในช่วงเวลาที่เราตั้งใจนั่งสมาธิอยู่ที่สามารถระงับกายกรรมไม่ไปทำกรรมอันเป็นกุศลหรืออกุศลต่างๆได้นะคะค่ะอาจารย์ธรรมธีรแล้วก็แสดงธรรมถึงแผ่นนี้นะคะอาจารย์อ้อก็ขออนุญาตทบทวนวันนี้แต่เพียงเท่านี้นะคะกองลมทั้งปวงก็คือต้นลมที่จมูกกลางลมที่หน้าอกกระเพื่อมปลายลมที่หน้าท้องพองยุบเป็นไปเพื่อระงับการปรุงแต่งไปทำกรรมต่างๆก็ขอความปฏิบัติของทุกท่านทุกรูปทุกนามจงเจริญปัญญาญาณดำเนินตามรอยบาทพระศาสดาในวิปัสสนาญาณถึงมรรคผลนิพพาน
โดยไม่เนิ่นช้าทุกคนทุกท่านเทอญกราบพระอาจารย์เอาพร้อมกันค่ะขอโทษค่ะแผ่เมตตาพร้อมกันค่ะสัพเพสัตตาสัทธาโหนตุสุขจีวิโนขอให้สรรพสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บตายด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้นอเวราโหนตุอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลยอัพยาปัจจา